กันเลยก็แล้วกันครับผมก็ไม่ทราบว่าทุกท่านมีแบ็คกราวด์บริษัทหมดแล้วหรือยังนะฮะแต่ก็คร่าวๆก็คือว่าเราเองเนี่ยมีบริษัทลูกอยู่นะครับก็มีทีพาร์คที่เป็นบริษัทลูกที่ใหญ่ที่สุดนะครับเราถืออยู่ 100% ทำพวกแวร์เฮาส์โลจิสติกพาร์คนะครับไทคอนเองเราทำโรงงานให้เช่านะครับแล้วก็มีบริษัทที่ประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับแล้วเราตั้งอีกบริษัทหนึ่งคือไทคอนแมเนจเมนต์เนี่ยซึ่งปัจจุบันกำลังทำไฟลิ่งที่จะเป็นรีดแมเนจเจอร์นะครับให้ในการตั้งรีดใหม่ในปีนี้นะครับก็ตอนนี้ทำไฟลิ่งอยู่กับกลต.นะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทที่จะไปบริหารรีดต่อไปนะครับแล้วก็มีทีฟันทีโลจิสกับทีโกรสนะครับซึ่งทีฟันทีโลจิสเนี่ยบริหารทางโดยบลจ.บัวหลวงทีโกรสเพิ่งตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นลีสโฮลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันนะครับก็เพิ่งจริงเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ยังไม่มีอะไรมากก็เพิ่งผ่านไปได้2เดือนกว่าๆเองนะครับก็วันนี้ก็เลยไม่ได้มาครับก็ครับปัจจุบันเนี่ยทุนจดทะเบียนเรา912ล้านนะครับแล้วก็มีส่วนผู้ถือหุ้นทั้งหมดเนี่ยประมาณ 8,700 ล้านนะครับมีโทษครับก็มีวอร์เรนที่ยังไม่เอ็กซ์ไซส์ก็เป็น W6 นะฮะอันนั้นก็เป็นของ ESOP ของพนักงานนะครับซึ่งก็หมดอายุตุลาคมปีนี้เหมือนกันนะครับนอกนั้นก็ exercise ที่เหลือ warrant ทั้งหมดที่เหลือก็ exercise ไปหมดแล้วนะครับเครดิตเรตติ้งของเราก็ทำมาล่าสุดก็ยังอยู่ที่ A นะครับ stable นะครับ governance rating ก็อยู่ที่4ดาวครับปัจจุบันผู้ถือหุ้นจริงๆผู้ถือหุ้นในกลุ่มใหญ่ๆก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับโรจนาก็ยังถืออยู่ 21% City Realty อยู่ 7% นะครับกรรมการหรือผู้บริหารก็ประมาณ 7% นะครับ Thai NVDR กับซึ่งจริงๆก็เป็นต่างประเทศนะประมาณ 6% แล้วก็มีสัดส่วนต่างประเทศที่ถืออยู่อีก 16% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วต่างประเทศก็ถืออยู่ประมาณ 22% นะครับที่เหลือก็เป็นส่วนใหญ่คงเป็นสถาบันไทยอะไรพวกนั้นครับอันนี้ก็เป็นกรรมการของเรานะครับก็มีจากผู้แทนผู้ถือหุ้นต่างๆนะครับก็คุณชาลีเป็นประธานกรรมการจาก City Realty แล้วก็มีคุณจิรพงษ์คุณชายซึ่งมาจากโรจนะนะครับมิสเตอร์ไวเชงควนกับคุณกับผมเองก็อยู่ในส่วนผู้บริหารแล้วก็มีกรรมการอิสระอีก3ท่านนะครับครับก็ในแง่ของเราก็คือไทคอนเองเนี่ย product หลักๆก็คือโรงงานนะครับกับคลังสินค้านะครับให้เช่านะครับในโรงงานเองเราไปซื้อที่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ16แห่ง15แห่งนะครับแล้วก็คลังสินค้าก็29แห่งนะครับก็โรงงานเองเนี่ยก็จะเป็นไซส์อาจจะโรงงานนี่ไซส์อาจจะเล็กกว่า warehouse โดยรวมนะฮะโดยภาพรวมถ้าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยไซส์ก็ประมาณ 2,500 ตารางเมตรต่อหลังนะครับแล้วซึ่งก็คนเช่าก็จะเป็นพวก supply chain ของบริษัทใหญ่ๆนะครับส่วน warehouse เองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีตั้งแต่ไซส์เล็กเลย 1,000 ถึงอาจจะเป็น 20,000 30,000 ตารางเมตรนะครับพวกใหญ่ๆเองส่วนมากก็จะเป็นพวก multinational firm ใหญ่ๆที่เช่านะครับก็อันนี้ประโยชน์เขาก็คือว่าเขาสามารถส่วนมากแล้วเราจะทำเป็นที่เรียกว่า ready build นะฮะก็คือว่าเรามี available อยู่เพื่อว่าเขาเองเนี่ยพอมาถึงสมมุติว่าบริษัทญี่ปุ่นจะมาซัพพลายให้ Honda ที่เมืองไทยเนี่ยส่วนมากอยากจะเริ่มกิจการนี่ก็ภายในแค่ 2-3 เดือนนะครับถ้าเขามาสร้างโรงงานเองอะไรเองเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะครับอย่างน้อยครับจริงๆแล้วผมว่าในการถ้าเข้ามาหาที่เองซื้อที่ขอใบอนุญาตก่อสร้างอะไรผมว่าเกินปีด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็warehouse ก็เหมือนกันส่วนมากเนี่ยพอคนต้องการคลังสินค้าเนี่ยก็มักจะต้องการแบบว่า
เลยเวลากำหนดมาแล้วของตอนนี้ไม่รู้จะไปไว้ไหนนะฮะตอนก็ส่วนมากคนต้องการฟังเพราะฉะนั้นการทำ ready build เพื่อว่าเราพร้อมที่ลูกค้าจะให้เช่าเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยพยายามขยายไปหลายๆที่นะครับเพื่อว่าให้มี choice ให้ลูกค้าเลือกนะครับทั้งที่ดินเองด้วยทั้งตัวอาคารเองด้วยนะครับเราจะมี availability เพื่อว่าให้คนให้เช่าเนี่ยพร้อมที่จะเช่าเราได้เลยแล้วก็ถ้าเขาจะขยายในอนาคตก็จะมีที่ข้างๆขยายได้นะครับอันนี้มันนะฮะลองดูนะฮะเดี๋ยวผมไม่รู้มันกลับขึ้นไม่ได้เหรออันนี้ประเทศไทยอาจจะเอียงไปหน่อยนะฮะ เดี๋ยวครั้งหน้าต้องปรับใหม่ฮะพอดีแต่ว่าดูในแฮนด์เอาท์ก็แล้วกันนะฮะก็ถ้าว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือว่าเราก็มีปัจจุบันเนี่ยถ้าสำหรับโรงงานเองก็มีในที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับ15แห่งนะครับก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วก็เราก็ในนี้เราโชว์ให้ดูส่วนใหญ่เซกเตอร์ที่ขยายอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นพวกรถยนต์นะครับรถยนต์เองเนี่ยถ้า Honda เองจะเห็นเนี่ยโลโก้ Honda เนี่ยก็จะอยู่ทางเหนือซึ่งอยู่ในโรจนะที่อยุธยาปัจจุบัน Honda เองก็จะขยายไปที่ปราจีนบุรีนะครับรถอยู่ในโรจนะปราจีนบุรีซึ่งขณะนี้กำลังสร้างโรงงานอยู่นะครับเท่าที่ผมทราบก็สเกดจูลก็อาจจะเสร็จประมาณกลางปีหน้านะครับแล้วก็Toyota เองเนี่ยก็จะอยู่ในทางด้านภาคตะวันออกนะครับแล้วที่เหลือจะ Suzuki Ford Mazda อะไรก็จะไปทาง Eastern Seaboard นะครับก็เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยปัจจุบันการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ก็จะไปทางด้านตะวันออกซะมากกว่าแม้กระทั่ง Honda นะก็ไปสร้างทางด้านตะวันออกซึ่งคือปราจีนบุรีครับส่วนทางด้าน warehouse เนี่ยเราก็พยายามเพิ่มโลเคชันต่างๆนะครับเราเองเนี่ยมีในตอนที่เราเริ่มเองก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโลเคชันที่ใกล้เคียงกับโรงงานนะครับก็คือเป็น warehouse สำหรับพวกทางด้านอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีบางส่วนที่เป็นพวก consumer product อย่างเช่นทางวังน้อยเองเนี่ยก็จะมีแมคโครบิ๊กซีอะไรอยู่ทั้งนั้นนะครับซึ่งจะใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้านะครับปัจจุบันเนี่ยหลังจากน้ำท่วมเองหลังจากน้ำท่วมมาเมื่อปี2011แล้วเนี่ยนะครับก็ทางแม้กระทั่งพวกคอนซูเมอร์โปรดักต์เองเนี่ยก็เริ่มที่จะเหมือนกับกระจายความเสี่ยงนะครับก็เริ่มแล้วอีกทั้งประเทศไทยเองก็มีเรื่องการ urbanization มากขึ้นนะครับแล้วทั้ง AEC เองก็เลยจะกระจายศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยไปในหลายๆแห่งมากขึ้นนะครับอย่างเช่นแมคโครปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำให้อีก2ที่นะมีที่ทางตะวันออกที่หนึ่งที่ทางตะวันตกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เราไปซื้อที่ไปทางขอนแก่นนะครับก็ทางตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะที่เห็นเขียวๆนะฮะนี่ครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีทางใต้นะครับก็อันนั้นก็จะเป็นการกระจายสินส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์กระจายสินค้านะครับทางภูมิภาคนะครับอาจจะก็เริ่มใกล้เข้าไปถ้าทางใต้ก็สามารถส่งของลงไปได้ถึงมาเลเซียนะครับแล้วก็ทางอีสานเองก็ขึ้นไปได้ถึงลาวนะฮะอาจจะออกครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้แล้วก็ต้องดูอีกอาจจะอีกที่หนึ่งทางเหนือนะครับก็มีความต้องการทางนั้นด้วยนะครับอีกทั้งปัจจุบันเองลูกค้าหลายรายนะครับก็อยากจะเริ่มมีศูนย์กระจายสินค้าในประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็เราก็กำลังเวิร์กด้วยกันอยู่ทั้งในพม่าและเวียดนามพม่าเองเนี่ยที่ราคาค่อนข้างแพงมากนะครับก็ปัจจุบันผมยังคิดว่ายังลำบากอยู่ถ้าเกิดว่าเราสร้างแล้วให้เช่าเป็น ready build เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้มนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ๆไปแล้วเหมือนเวียดนามในอดีตเนี่ยซึ่งที่ราคาแพงในช่วงแรกๆแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเวียดนามที่ราคาลงมาค่อนข้างจะสมเหตุสมผลมากกว่านะครับก็อันนั้นก็จะถ้าเราซื้อที่ในพม่าปัจจุบันก็อาจจะทำให้มีการขาดทุนราคาที่ได้ในอนาคตแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเช่าสัญญาระยะยาวแล้วลูกค้าทำเป็นบิลสุดๆอะไรงั้นก็เราก็อาจจะ
ทำให้ลูกค้าได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีเวิร์กอยู่ทั้งสองประเทศนะครับครับ